ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าราคาหรือว่าเป็นเพราะแบรนดิ้งนะคะตอนแกะอันบ็อกซ์โทรศัพท์ไปถือเครื่องนี้นะคะมือสีสั่นเลยจริงๆค่ะเวอร์ทูกลับมาทำตลาดอีกครั้งในประเทศไทยค่ะในราคาขายของสมาร์ทโฟนเครื่องละ 140,000 บาทนี่ราคาตั้งต้นนะคะเพราะมีสเปค 700,000 บาทที่ขายในเมืองไทยด้วยแต่สิ่งนี้ทำให้วิธีการทำการตลาดของแบรนด์เวอร์ทูพรีเมียมโฟนค่ะที่ไม่ได้จับต้องได้แต่คุณจะได้ทุกความ privilege ที่คุณอยากได้แล้วเหตุผลอะไรล่ะคะที่คนจะเลือกใช้สมาร์ทโฟนเครื่องละ 140,000 บาทตัวนี้คือ Meta Virtu 5G Web 3 Phone ค่ะถ้าคุณมีเงิน 140,000 บาทคุณจะซื้อ Meta Virtu เครื่องนี้หรือเปล่าวันนี้พิเศษจริงๆนะคะ Exclusive มากๆกับการลองใช้งานสมาร์ทโฟนระดับ Ultra Luxury แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของอังกฤษที่ขึ้นชื่อในหมู่คนดัง Celebrity และนักธุรกิจชื่อดังค่ะVirtu เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมือถือที่ใช่สำหรับทุกคนด้วยปัจจัยราคาที่เริ่มต้นหลักแสนนะคะเป็นสิ่งที่เลือกผู้ใช้แล้วล่ะค่ะไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ทุกคนจะจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกลับกันผู้ใช้เองก็เป็นคนเลือกล่ะค่ะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะตอบโจทย์ชีวิตและการใช้งานตอบโจทย์ความภูมิใจในการใช้ถือแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้ทั้ง2ฝั่งมาเจอกันแล้วแมทช์กันได้นั่นคือสิ่งที่ซีจะรีวิวในวันนี้ที่ตอบโจทย์ข้อสงสัยของทุกคนที่อยากรู้ว่า Meta Virtu ในราคาเครื่องละ 139,000 บาทอันนี้คือเป๊ะๆเจ๋งยังไงถึงตั้งราคาขายสูงขนาดนี้และยังเป็นที่ต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่หรือเปล่าบางคนมองว่า Virtu เนี่ยไม่ใช่แค่มือถือแต่นี่คือเครื่องประดับสุดหรูที่โชว์ไลฟ์สไตล์ความอัลตร้าลักชัวรี่ของคนถือโชว์รสนิยมโชว์กำลังซื้อโชว์วิธีการเลือกแบรนด์ด้วยความพรีเมียมที่มันเหนือกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ได้แน่นอนผ่านอุปกรณ์ที่คุณหยิบขึ้นมาแนบข้างหูแบบนี้ค่ะMeta Virtu ตัวนี้เรามารีวิวแบบธรรมดาก็คือตัววัสดุของเขานะคะใช้เป็นแบบพรีเมียมทั้งหมดถ้าคุณมองว่า Hermes คือยอดพีระมิดของกระเป๋าแฮนด์เมดVirtu เองก็ถือว่าเป็นยอดพรีเมียมของ Ultra Luxury Smartphone ที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะVirtu เองนะคะเรียกว่าใส่ใจในทุกๆรายละเอียดตัวเครื่องเป็นงานแฮนด์เมดขอบเครื่องนี้ทำจากไทเทเนียมที่ถือเป็นโลหะระดับพรีเมียมแถมใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการแกะสลักและประกอบมือทั้งหมดเปรียบเหมือนงานศิลปะค่ะที่มีความซับซ้อนอยู่บนฝ่ามือเราที่หรูหราไม่ซ้ำใครค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเล็กๆนะคะในโทรศัพท์มือถือที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฝีมือคนที่ไม่ใช่เครื่องจักรก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากันทุกๆเครื่องกระจกที่หน้าจอตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเขาเลือกใช้กระจกCrystal Sapphire แบบเดียวกันนะคะกับที่ใช้ในนาฬิการูหรูแบรนด์ดังๆที่มีความแข็งแกร่งทนทานต่อแรงขีดข่วนส่วนฝาหลังเครื่องที่ซีถืออยู่นี้นะคะก็เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตยานอวกาศทำให้น้ำหนักเบาค่ะแต่แข็งแรงทนทานสูงมากถ้าไม่ชอบฝาหลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์นี้ก็จะมีฝาหลังที่เขาบอกว่าใช้หนังพรีเมียมนะคะให้ความรู้สึกนุ่มสบายมือชอบเวลาที่สัมผัสหนังก็จัดไปค่ะนอกจากกล่องที่โชว์ความหรูหราลักชัวรี่แล้วนะคะเอาจริงๆหลายคนก็มีสมาร์ทโฟนเครื่องหลักที่ใช้งานประจำกันอยู่แล้ว Meta Virtu เนี่ยเลยอาจจะวาง positioning ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นมือถือหลักที่หยิบมาใช้งานประจำทุกวันให้เธอได้นะแต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะเลือกเป็นโทรศัพท์เครื่องที่2ก็ได้เปรียบเหมือนกับเครื่องประดับที่โชว์ไลฟ์สไตล์ความหรูหราเสริมภาพลักษณ์ของคุณเวลาที่ออกงานหรือพบปะลูกค้าให้คุณดูแพงขึ้นดูมีรสนิยมมากขึ้นวันนี้เราใช้มือถือแค่เข้าเว็บสื่อสารทำแอปธุรกรรมการเงินแต่เขาก็ไปสปอตไลท์เรื่องของความปลอดภัยว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นอันดับต้นๆแรกๆยิ่งถ้าคุณเป็นคนดังเป็นเซเลบเป็นนักธุรกิจพันล้านหรือแม้กระทั่งนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวรูปภาพวิดีโอไฟล์ต่างๆจนไปถึงข้อมูลทางด้านการเงินที่จะพูดมานี้ก็เลยเป็นจุดแข็งหนึ่งของ Meta Virtu ที่เป็นจุดยืนเขาว่า Meta Virtu เน้นเรื่องของความปลอดภัยแถวหน้าของอุตสาหกรรมเลยค่ะทำให้คนดังดาราเซเลบธ
ุรกิจจากหลายวงการกล้าจ่ายถึง 139,000 บาทหรือ 140,000 นึงเนี่ยแบบไม่ลังเลเพื่อแลกกับความมั่นใจในการใช้งานด้านความปลอดภัยด้วยค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะของ Metaverse 2ก็คือชิป A5 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SE Plus TEE เอาไว้เข้ารหัสความปลอดภัยระดับสูงถ้าเราทำธุรกรรมที่คุณต้องการความปลอดภัยระบบค่ะจะเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon Gen 1แทนเช่นตอนทำธุรกรรมการเงินการขายการซื้อคริปโตเป็นต้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนภัยค่ะเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลอีกด้วยว่าง่ายๆนี่มันกระเป๋าตังค์แบบดิจิทัลชัดๆเลยค่ะนอกจากนั้น Metaverse 2ชูความล้ำของการเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะคะที่รองรับเทคโนโลยีระดับบล็อกเชนและเว็บ3ค่ะที่เน้นความปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนเวลาที่เราท่องโลกออนไลน์เพียงแค่กดปุ่มเดียวสลับไปใช้งานเว็บ2ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ปกติให้เป็นเว็บ3ได้ในพริบตาค่ะในตัวเครื่องจริงๆนะคะมีการใส่พวกแอปพลิเคชันบริการบล็อกเชนจัดเต็มทุกคนเหมือนทำมาเพื่อเศรษฐีคริปโตโดยเฉพาะทาง MetaSpace รวมโลกของ Cryptocurrency Web3 NFT และการเข้าถึงโลกดิจิทัลอื่นๆมากมายไว้ในแอปพลิเคชันเดียวDApp Store ศูนย์รวมแพลตฟอร์มไร้ตัวกลางทางด้านคริปโตเคอเรนซีค่ะไปจนถึงเครื่องมือในการสร้างรายได้อย่าง V-Shot Blockchain Cameraอันนี้เจ๋งเปลี่ยนรูปภาพคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ในคลิกเดียวไม่รู้ว่ามาช้าเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะตลาด NFT เนี่ยยังคงเดินหน้าอยู่ต่อไปค่ะแต่อาจจะไม่บูมๆเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้เท่าไหร่จริงๆเขามีลิมิตด้วยเราจะสร้างภาพจำกัดได้เพียงแค่วันละ5ภาพเท่านั้นซึ่งต้องสร้าง Unique ID ของเราเนี่ยลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ค่ะข้อจำกัดก็มีเนาะส่วนเรื่องการสื่อสารนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VTalk ค่ะเป็นแอปพลิเคชันแชทซึ่งใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ VTalk ด้วยกันเท่านั้นแอปนี้จะใช้ในการสื่อสารส่วนตัว peer to peer ไม่ผ่านคนกลางโดยใช้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดแท็กไม่ได้ซึ่งข้อความนั้นก็จะมีการเข้ารหัสเอาไว้ด้วยไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะโดนดักโดนขโมยข้อความที่เราส่งไปมาใครใช้งานธุรกรรมการเงินก็มีแอป Value ค่ะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวที่ใช้เชื่อมต่อกันกับ Web3 ได้อย่างง่ายดายช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเรียกว่าคิดมาอย่างรอบด้านเรื่องความปลอดภัยจริงๆอ่ะพูดมาแบบนี้แล้วจริงๆแล้ว Virtu ก็ไม่ได้เสนอตัวจะมาเทียบเคียงกับสมาร์ทโฟนทั่วๆไปในตลาดมากนักแต่หลายคนก็คงจะอดไม่ได้ละค่ะที่มองว่าแค่นี้หรอเครื่องนี้จะแพงเกินไปหรือเปล่าหลายๆรุ่นในตลาดบางตัวสเปคดีกว่าตั้งเยอะในราคาที่ถูกกว่าและอาจจะทำได้คล้ายๆกันหมายความว่า Meta Virtu อาจจะยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคุณถ้าคุณคิดแบบนี้แต่ต้องบอกว่าสเปคของ Meta Virtu เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะมาในระดับเรือธงของฝั่ง Android แล้วจ้ะด้วยชิปหลักๆเป็น Snapdragon 8 Gen 1ค่ะเป็นชิประดับเรือธงที่ใช้งานได้อย่างรื่นไหลค่ะส่วนในไทยที่นำเข้ามาขายเนี่ยขายแค่รุ่นเดียวเลยจริงๆคือไม่ต้องเลือกมีรุ่นเดียวแรม 12GB ความจุ 512GBนะคะราคาก็คือสตาร์ทอย่างที่ซีบอก 139,000 บาทการทำงานทั่วๆไปคือลื่นไหลค่ะเล่นเกมก็สบายสเปคค่อนข้างสูงอยู่ค่ะหน้าจอการแสดงผลของเขานะคะตัวนี้เป็นจอ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วค่อนข้างใหญ่เต็มตาค่ะแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังคงบางและจับถนัดมืออาจจะมีน้ำหนักมากกว่าสมาร์ทโฟนปกติที่ไซส์ใกล้เคียงนะคะแต่ความละเอียด Full HD Plus ตัวนี้รองรับ Refresh Rate ที่144Hz ความสว่าง 1,000 nits รองรับ HDR10การแสดงผลดูคมชัดและสีสันดูเป็นธรรมชาติดีค่ะเรื่องจอไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเขาก็กดสเปคไปสุดเหมือนกันมาดูเรื่องการถ่ายภาพกันบ้างกล้องหลังให้มาให้ทั้งหมด3ตัวมีแฟลช LED ประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX787 ค่ะพี่กันสัน OIS มีเลเซอร์ที่ช่วยออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องตัวที่2จะเป็นเลนส์มุมกว้าง50ล้านเลนส์ซูมแบบ Periscope ความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการซูม5เท่าค่ะกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะอยากจะบอกว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาความละเอียดค่อนข้างสูงอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะต้องบอกว่าโหมดของเขาก็มีหลากหลายนะคะที่ไม่ได้ดูแตกต่างไปจากสมาร์ทโฟน Android มากนะคะแต่ก็ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ใหม่ๆแปลกๆที่มาเป็นจุดขายเช่นกันเช่น Camera Family ของเขานะคะ Star Trail Starry Moon Starry Sky Moon Electric Light Draw นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าซีวาดแบบ
เอาไฟมาวาดมันก็จะสามารถแบบทำเป็นเหมือนแบบการถ่ายภาพที่เป็นไฟได้นะคะก็จะเห็นว่าจริงๆพวกฟีเจอร์ทำแบบมาโครพาโนวีล็อกมาหมดนะคะนี่โหมดที่น่าสนใจคือโหมดการถ่ายภาพสตรีทนะคะจะเห็นว่าเวลาพอเราส่องตรงนี้จะมีไฟแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเส้นสีแดงเพื่อเห็นว่าระยะของการโฟกัสกำลังโฟกัสอยู่ที่ตรงจุดไหนนะคะนะคะอันนี้เป็นภาพกึ่งๆสตรีทจะมีความออกแบบไลก้าเล็กๆนะคะสีลองถ่ายหน้าตัวเองดูสตรีทหน้าสีสตรีทโอ้ว้าวสีมันจะดูแบบเพลนิดนึงคือดูแบบรูปแบบสตรีทอาร์ตนิดนึงโอเคแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีโหมดโปรนะคะสามารถลงรายละเอียดเรื่อง ISO โฟกัสอะไรของตัวเองนะโหมดโฟโต้คือโหมดมักง่ายนะคะก็มีเทเล 1x แล้วก็ Y ค่ะส่วนโหมดวิดีโอค่ะก็เหมือนกัน Y 1x แล้วก็เทเลนะคะแล้วก็มีโหมดที่เป็นไนท์ด้วยนะคะพอร์เทรตนะคะพอร์เทรตจริงๆแล้วเนี่ยก็ห่าง 1.5 เมตรนะคะในการถ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะมีเรื่องไลติ้งที่สามารถปรับแต่งได้นะคะแล้วก็มีเรื่องการปรับค่า F ด้วยนะคะรวมไปถึงบิวตี้ค่ะบิวตี้ก็ยังต้องมาค่ะเธอดูนี่สิดุกดิกมากอะนี่เพื่อเป็นการบอกเซนเตอร์หรือจุดศูนย์กลางของโทรศัพท์มือถือนะคะว่าเรากำลังส่องอยู่ในจุดที่เป็นเซนเตอร์หรือเปล่าบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราถ่ายแงนเงิบเกินไปหรือเปล่ามันไม่เซนเตอร์ถ้าเกิดกึ่งกลางมันเป็นสีเขียวปึ๊บแปลว่าภาพที่ซีถ่ายถือว่าถูกค่ะเป๊ะอยู่กึ่งกลางส่วนตัววิดีโอของ Metaverse 2ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายได้ในความคมชัดนะคะตั้งแต่ HD 720p สูงถึง Ultra HD 8K กันไปเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าความจุ 512GB นี่จะคุ้มถ่าย 8K ได้กี่คลิปนะคะยังไม่ได้ทำการทดสอบสุดเอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่าเอาพอโพสโซเชียลต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ Full HD 1080p กำลังโอเคค่ะถ้าอยากไต่ระดับก็ไปที่ Ultra HD 4K ก็น่าจะแบบเกินพอเลยละค่ะส่วนแบตเตอรี่เห็นบางๆแบบนี้นะคะก็ให้มาอยู่ที่4600มิลลิแอมป์รองรับการใช้งานทั้งวันไม่มีปัญหาให้มาคอยชาร์จบ่อยๆแต่ว่าการชาร์จนี้ก็รองรับการชาร์จไว55วัตต์และ15วัตต์สำหรับการใช้แบบไร้สายค่ะระบบสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าระบบเสียงไฮไฟพร้อมกับ GPS หรือ NFC ในตัวแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.2 แล้วก็ 5G ด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนที่ใช้ Verve 2เป็นแฟนพันธุ์แท้และติดใจสุดๆจนทำให้เกิดเป็นเรื่องของแบรนด์ Loyalty ก็คือเรื่องของบริการเสริมของ Verve 2ค่ะนี่คือจุดขายอีกอันนึงของเขานะคะใครที่ใช้ความจุในมือถือไม่พอก็จะมีบริการ VBox ซึ่งจะคล้ายๆกับบริการ Cloud Storage แหละให้ความจุสูงถึง10เทราไบต์ก็คุ้มค่าตัวราคาเขาจ่ายไปเยอะนะคะก็รวมๆอยู่ในค่านั้นแหละค่ะแต่ระบบการจัดเก็บนั้นจะใช้เทคโนโลยี Web 3อีกแล้วค่ะโดยกระจายไฟล์ไปเก็บไว้หลายๆเว็บซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลถาวรคุณไม่ต้องกลัวค่ะว่าข้อมูลที่ฝากไว้จะหายที่ใจปั้มสุดๆก็คือสมาร์ทโฟนได้พ่วงเลขาส่วนตัวที่ไม่ใช่ Virtual Assistant แบบ Siri หรือว่า Google Assistant นะคะแต่เป็นบริการชื่อว่า VPass ที่มีคนที่ทําหน้าที่เป็นเลขาจริงๆส่วนตัวของเราพร้อมรับสายในความจู้จี้จุกจิกของเราตลอด24ชั่วโมงโทรกริ้งเดียวรับปุ๊บไม่ว่าจะเป็นช่วยจองโรงแรมร้านอาหารตั๋วเครื่องบินอำนวยความสะดวกให้เรา1ปีเต็มๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้สิก็พูดอยู่วันที่1มีนาคม2024ค่ะเรากำลังรออยู่ค่ะว่า Verve 2ประเทศไทยนะคะจะอัปเดตให้คนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ Verve 2ในรุ่นปีนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถใช้Assistant ได้ประมาณช่วงไหนนะคะแต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้ค่ะสรุปแล้ว Verve 2ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มีวางขายในประเทศไทยทั้งในแง่สเปคดีไซน์รวมไปถึงการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆก็ค่อนข้างครบฟีเจอร์บางอย่างล้ำหน้ากว่าสมาร์ทโฟนอื่นๆไปไกลพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าด้วยระดับราคาค่ะจ่ายเยอะก็นำมาสู่ความคาดหวังที่เยอะทำได้น้อยก็อาจจะคิดว่าไม่คุ้มค่าถูกไหมคะแต่มันจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่คุณค่ะว่าคุณมีมุมมองและให้คุณค่ากับอุปกรณ์ตัวนึงที่ต้องพกพาไปไหนมาไหนถ้าคุณให้คุณค่ากับMetaverse 2ด้านไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกสีหน่อยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแสนสีก็มา 700,000 ก็มีค่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะว่าคุณคิดยังไงคะกับตัวนี้